สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ออนซอนไล่ไปแก้ก็จะพามาเที่ยวป่านะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่นาของเราแล้วครับผมเป็นที่นาของพี่เขยนะครับที่นี่จะมีมันหลายชนิดมีกลอยมีมันนกมันน้ำเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมเดี๋ยวพาเดินเข้าชมชมป่าครับเราก็จะเจอเห็ดหลายอย่างนะครับอันนี้ผมก็อยู่กลางดงแล้วครับผมเดี๋ยว15พี่น้องไปขุดมั่นครับผมไปเบิ่งเครื่องมั่นกันครับนี่คือใบมันน้ำพี่น้องเดี๋ยวสิพาดขุดเด้อมีเถามันเป็นยังสิครับพี่น้องชัดป่ะไปชัดอยู่ข้างหลังบ่ชัดข้างหน้านำเครื่องมันลงไปเรื่อยๆพอใช้ละพี่น้องหอดใช้ละนี่เด็ดๆโคตรนี่โคตรนี่นี่นี่เงามันอยู่นี่พี่น้องนี่เงามันเดี๋ยวขุดนี่บ้างพี่น้องขุดมันน้ำขุดมันน้ำครับพี่น้องขุดมันน้ำอันนี้โมเมนต์เครื่องมันน้ำเด้อพี่น้องอยู่ไซล่ะอ๋อพี่นี่เด้อมันสิมีหัวบ่เฮาลองนำไปเบิ่งก่อนนะมันน้ำก็สิออกหวานๆมันนกก็สิออกหัวสิมันๆเนี่ยจักหน่อยจักสิเป็นหัวหรือใดพี่น้องมันเคลื่อนน้อยนะครับลองเบิ่งเฮาบ่ลองก็บ่รู้โอ้ยมันละเป็นหัวเก่าเด้พี่น้องเด้อปีนี้บ่ปงใหม่เลยบ่เสียมน้อยขุดดีอยู่ครับเสียมน้อยพี่เอื้อยโอ้มีอยู่อันนี้หัวเก่าปีกายพี่น้องปีกายเพิ่นบ่ได้ขุดปีนี้ฝนบ่ดีเฮาหยอกบ่ได้พี่น้องเฮาต้องขุดเอาจนสุดพุ่นได้ซ้ำได้ก็ซ้ำนั่นนี่ที่ได้กินบ่พี่น้องเบิ่งกันนะโอ้ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ใช่โอ้พอได้กินอยู่ได้นี่หัวใหญ่เท่าโอ้ยสับขาดจ้ำพี่น้องเครื่องนึงอย่าไปซ้ำมันขาดด้วยก้นมันซะแม่ก้นมองมันแสบไปเลยพี่น้องไปเลยจะเบิ่งรถน้ำหนารถมันน้ำนี่เพิ่นน่ะเดี๋ยวพาหาเครื่องใหม่ใหญ่เติบอยู่เอาหมวกใส่น้ำเลยพี่ไอ้เอาเราไปหาอันใหม่พี่น้องหาใหม่เบิ่งอันนี้ใหญ่อยู่พี่น้องนี่ว่าใหญ่เติบอยู่ต้มแซ่บได้เดี๋ยวสิพาไปต้มกินว้าวกินดิบเลยบ่เครื่องมันพี่น้องยุ่งกันหลายพี่น้องเด็กขอมพะไว้ขุดมันน้ำ
น่ะนี่เป็นเพิ่นกำลังลงหัวพี่น้องปลายฝนปลายฝนกำลังจะเข้าต้นหนาวทั้งภาคอีสานเฮาเพิ่นก็จะเฮ็ดบุญผวกบุญผวกเพิ่นว่าขอโทษพี่น้องดินรั่วบ่ได้กินแอลกอฮอล์เด้อมันตั้งรั่วของมันเองซื่อบุญเผือกบุญมันเพิ่นว่าพี่น้องแต่ว่าอันมันจะสิก็หายากอยู่ดอกครับเพราะว่าป่าดงมันก็เบิดไปน้ำครับป่าดงมันก็เบิดไปน้ำโอ้ยบ่แม่นปวกจอเพิ่นล่ะบ่พี่น้องขุดมันน้ำปลานี่ก็อันนี้นึงแล้วอ้าวอันหากไม่ร้ายพี่น้องอันนี้หน้าพี่อ้ายมันสิอยู่ทั้งโน่นพี่น้องมันสิดินดีแน่เด้ดินดำดำมึงสังเกตเบิ่งดำปลูกเนี้ยก็เป็นตะงามอยู่ครับแต่ว่าอันมันผัดอยู่ไกลเหมือนเนี่ยเหมือนอยู่หม่องนึงที่อยู่หม่องนึงหามันก่อนพี่น้องหอดใส่บนไปสับมันหรอบ่เสียนหาหัวมันก่อนนี่บ่ปีนี่มันหัวเก่าหรือหัวใหม เลิกเติบเลยพี่น้องแล้วหัวก็จะเครื่องเมตรผลได้50เซนผลได้20เซน30เซนเลิกเติบก็แม่นย่ำแบบน้ำมันมาดีๆอันเขาก็บ่ขุดเขาก็หยอกเอาอันนี้หยอกบ่ได้ครับเรื่องว่ามันซับหัวมันแล้วบ่พี่น้องโอ้ยเป็นสับละบ่เนาะหัวใสล่ะโอ้ยต้องขอมดีๆนะพี่น้องเอ้ยยุ่งหลายนี่โอ้ยหัวนี่ได้สุดหัวพี่น้องหาก่อนโอ้ยนี่ได้แล้วพี่น้องนี่หัวเป็นแง่ๆนะนิดนึงงามงามงามหัวบ่ยาวปานใดครับผมอันเครือมันบ่งามนี่ครับพี่น้องมันงามมาต้มกินครับอย่าสิพาต้มกินหาขุดต่อก่อนมื้อนี้เฮาขุดแล้วเฮาก็เอาดินฝังเพิ่นไว้ในคือเก่าด้วยก็สิบ่ก็ตายพี่นาบ่ได้กินนี่พี่นาบ่ได้ขุดโอ้ขวดลงไว้คือเก่าถมใบเอาใบหญ้าใบยุ่งใส่ให้น้ำเพิ่นแม่อันนี้คือเก่าพี่น้องว่าปีนี้สิออกหัวบ่เฮาก็ลองเบิ่งว่าปีที่แล้วเขาจะขุดแล้วปีนี้มันสิเป็นหัวบ่แต่ว่าก็เครือใหญ่อยู่พี่น้องถ้าเครือใหญ่กับหัวใหญ่เพราะว่าเวลาใบเพิ่นขึ้นไปสังเคราะห์แสงอยู่ตรงทึ่งมันก็สิเอาลงมาสางหัวมันได้หลายได้ใหญ่ถ้าเครือน้อยมันก็หัวน้อยครับผมมาจอบเบิ่งก่อนว่าเป็นมีหัวบ่เอาจังสิบ่ได้เมื่อยเปล่าเนาะอ
เป็นหัวอยู่พี่น้องได้ย่ำนี่บ่พี่น้องมื้อนี้เบิ่งกันนะกินอะไรมันโอ้ยสับพี่น้องขาดขาดจะกระน้ำไปอีกโอ้ขี้ขาดน้ำแล้วมันจะอยู่ใส่โอ้นี่ได้ฟอยพี่น้องนอนพี่น้องหงายนอนห้อยพี่น้องนอนแมนแมนโอ้ยมุนเบิดล่ะพี่น้องมันมีงาใหม่หากใหม่มันเลยเดี๋ยวโอ้ยงามพี่น้องหากมันนี่เฮ็ดขาดเบิ่งติโอ้ยนึกว่าอยู่เลิกพี่น้องบ่เลิกศอกหัวใหญ่ซื่อๆเบิ่งนี่นี่พี่น้องเท่านี้แต่ว่ามันใหญ่นี่